สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงศุขค่ะเช้าวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่สอสลงนามความร่วมมือวช.เดินหน้าพัฒนาประเทศด้านการวิจัยและนวัตกรรมสายอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรทั้ง23แห่งร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงนามความร่วมมือการเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรมสายอาชีวศึกษาเพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยมีดร.สุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการกอส.ดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรจำนวน23แห่งทั่วประเทศดร.สุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีเป้าหมายในการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรมสายอาชีวศึกษาให้มีองค์ความรู้ในงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ของประเทศและนวัตกรรมที่ได้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเพื่อการขยายผลหรือพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมชุมชนหรือเศรษฐกิจในระดับพื้นที่อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการสร้างกำลังคนระดับอาชีวศึกษาให้เข้าสู่ตลาดแรงงานรวมทั้งคัดเลือกผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่มีคุณภาพนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์การถ่ายทอดความรู้การให้รางวัลการจดสิทธิบัตรและการนำเสนอในเวทีระดับชาติและนานาชาติถือเป็นการสร้างผลงานวิจัยผลงานประดิษฐ์คิดค้นและเครือข่ายนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้กับครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนสร้างนวัตกรรมที่จะไปตอบโจทย์ซึ่งอาทิผลิตพัฒนาในส่วนของวช.เองเนี่ยมีองค์ความรู้มีผู้ทรงรู้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือมีในเรื่องของงบประมาณที่เป็นทุนในเรื่องของการวิจัยซึ่งสามารถที่จะสนับสนุนในเรื่องของการจัดการศึกษากับอาชีวะได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอาชีวะของเราเองเนี่ยนอกเหนือจากภารกิจในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในสายอาชีพแล้วเรายังมีในเรื่องของการผลิตนวัตกรรมงานวิจัยนะครับแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ที่จะไปตอบโจทย์ในเรื่องของการประกอบอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยดังนั้นการเข้ามาร่วมมือกับวช.ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพในเรื่องของการทำงานวิจัยการผลิตนวัตกรให้กับอาชีวศึกษาได้เป็นอย่างดีเลยครับต้องขอบคุณทางวช.ที่กรุณาให้ความสำคัญกับอาชีวะที่เข้ามาดำเนินการนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของความร่วมมือเนี่ยเราดำเนินการกันมานานพอสมควรแล้วเพียงแต่ว่าวันนี้ที่มาทำ MOU กันก็เพื่อที่จะขยายความร่วมมือลงไปถึงในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เป็นนวัตกรด้วยในอนาคตข้างหน้าด้านดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้กล่าวว่าสำนักงานการวิจัยแห่งชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรวิจัยทุกระดับโดยเฉพาะกำลังคนภาคอาชีวศึกษาที่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ได้มุ่งมั่นและพร้อมที่จะดำเนินการความร่วมมือเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและร่วมขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนและเยาวชนระดับอาชีวศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเป็นการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนอีกหนึ่งช่วงสำคัญที่อยู่ในโซนของไฮไลท์สเตทนะครับและเราก็ยังมีกิจกรรมต่างๆคงจะได้เป็นการส่งเสริมเพิ่มเติมจากงานที่ได้เดินหน้ามาก่อนอันนี้ส่วนหนึ่งคือเรื่องการบ่มเพาะบุคลากรชั้นศึกษาซึ่งทั้งเป็นทั้งคณาจารย์แล้วก็น้องๆอาชีวะให้มีความรู้ความเข้าใจในการในเรื่องของเมทอโลจีนะคะกระบวนการระเบียบวิธีจากการวิจัยมาทำให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็เกิดการ
ทดสอบนะคะแล้วก็เกิดการสร้างกระบวนการที่เป็นมาตรฐานตอนนี้นอกเหนือจากในระดับอาชีวะซึ่งก่อนจะเป็นปวช.ปวส.ตอนนี้ก้าวเข้าสู่ในระดับปริญญาตรีและสูงขึ้นในอนาคตฉะนั้นตรงนี้ค่ะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทางสสนะคะมีความก้าวหน้าแล้วก็มีความพร้อมทางด้านวิชาการแล้วก็วิทยาการในการที่จะนำบุคลากรนะคะมาเสริมสมรรถนะด้วยวิสาหกิจวัฒนกรรมคงจะเห็นภาพอนาคตนะคะจากทางสสในการมีแผนงานมีโครงการนะคะจากบุคลากรชั้นศึกษาทั้งในระดับปวช.ปวส.นะคะแล้วก็ในระดับของปริญญาตรีสูงกว่าในการที่นำแผนงานโครงการที่ตรงกับโจทย์ความต้องการของแต่ละภูมิภาคของพื้นที่ไปใช้ในการพัฒนาประเทศแล้วก็มีความเชื่อมั่นในเรื่องของมาตรฐานที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตค่ะ